แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากทั่วโลกจับตาจริงๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายครอบครัวขวัญเสียแล้วก็เสียใจอย่างยิ่งเราก็พยายามระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพจิตใจนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมสุขภาพจิตก็มีการพูดถึงในส่วนของการนำเสนอข่าวหรือแม้แต่ประชาชนทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยมีโซเชียลมีเดียในมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระมัดระวังภาพ AI ต่างๆในการที่จะทำขึ้นมาเพราะว่าครอบครัวทุกครั้งที่เห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้สะเทือนใจมากสะเทือนใจมากนะคะแล้วก็ทุกคนต้องร่วมกันส่งกำลังใจเพราะว่ามันยากที่จะยืนอยู่ต่อตอนนี้ในการที่จะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ยังต้องดำเนินการต่างๆในระยะที่จะคลี่คลายเหตุการณ์ต่อจากนี้ด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะเรานำเสนอในมุมที่จะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้อย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกนะคะวันนี้เรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณเรณุวัฒน์สุนันวงศ์กันค่ะกรณีรถบัสโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามที่เกิดเหตุยางระเบิดพุ่งเข้าชนแบเรียร์จนเกิดเพลิงลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้หลายฝ่ายกลับมาทบทวนว่าเราจะดำเนินการมาตรการเพิ่มความปลอดภัยอย่างไรได้บ้างทั้งเรื่องของการตรวจเช็คมาตรฐานยานพาหนะการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้โดยสารรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับกระทรวงคมนาคมได้เรียกกรมการขนส่งทางบกมาชี้แจงกรณีเหตุไฟไหม้รถโดยสารทัศนศึกษาเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปของเหตุการณ์ได้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางที่ติดตั้งก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงโดยในเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้มีการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดรวมถึงระงับใบประกอบธุรกิจของบริษัทรถทัวร์ดังกล่าวแต่วันนี้ระหว่างที่รอทีมตรงนั้นทำงานนะครับทีมตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นทีมนโยบายเป็นทีมบริหารเนี่ยวันนี้เราต้องมาดูแล้วว่าทั้งประเทศไทยเรามีกี่คันอายุเท่าไหร่กี่ปีเราจะมีมาตรการเราจะต้องรีคอร์ยังไงเราจะต้องให้หยุดประกอบการก่อนยังไงนะครับกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นซ้ำโดยการเรียกรถทั้งหมดที่ใช้ NGV จำนวน 13,426 คันแบ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง 1,491 คันและรถโดยสารไม่ประจำทางประเภท30จำนวน 2,935 คันให้กลับเข้ามารับการตรวจสภาพรถภายใน60วันหากพบว่ารถดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพจะถูกยึดใบอนุญาตรถทันทีอีกทั้งมีการพิจารณาระเบียบโดยให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มกฎหมายให้รถประเภท30จะต้องมีพนักงานท้ายรถนอกเหนือจากคนขับและมีการให้ความรู้สาธิตเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารรวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถขนส่งสาธารณะของไทยให้สูงขึ้นประเด็นเรื่องการใช้เชื้อเพลิง NGV ถือเป็นประเด็นที่ประชาชนหลายส่วนเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้านผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเต็นท์รถและศูนย์ติดตั้ง NGV และนำผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเรื่องของการติดตั้งเชื้อเพลิง NGV ให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นติดตั้งที่ปลอดภัยคือโดยส่วนตัวก็คือ1คือการไม่รั่วซึมของระบบแก๊สครับจะมีเครื่องตรวจโดยเฉพาะในการตรวจระบบของแก๊สไม่ว่าจะเป็น CNG หรือ LPG ครับเพื่อมันจะมีเครื่องมือซึ่งจมูกเราบางทีเราไม่สามารถเช็คแบบนี้ได้มันต้องใช้เครื่องมือช่วยครับในการคือเบื้องต้นคือถ้าตรวจสอบแล้วมันไม่รั่วไม่ซึมก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งครับแล้วก็วิธีวิศวกรเขาจะมีเครื่องมือของเขาโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งในการตรวจสอบอีกทีหนึ่งครับก็คือตรวจสอบร่วมกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็สองส่วนร่วมกันผมว่ามันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วความสูญเสียที่เกิดขึ้นทำให้คนในสังคมมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางฝ่ายหนึ่งได้เสนอให้ยกเลิกทัศนศึกษาแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าอยากให้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยแต่ไม่ว่าผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกหน่วยงานต้องหันกลับมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นซ้ำอีกเรณุวัฒน์สุนันท์วงศ์รายงาน
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ